สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับวันนี้มายามดึกหน่อยนะครับเพราะว่าติดธุระแล้วก็ไม่มีโอกาสได้รีวิวทำคลิปเลยวันนี้ก็มากลางดึกเลยนะครับ22:17 นวันพุธที่11 พฤษภาคม 2565ครับจริงๆวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านปรีดีพนมยงค์ด้วยนะครับเสียดายว่าแหมกลางวันไม่มีโอกาสเลยมาดูข่าวสดกันครับขอบคุณข่าวสดครับด้านบนนะครับด้านบนก็เป็นภาพพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบวงสรวงพระหลักเมืองในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบ240 ปีณศาลหลักเมืองเขตพระนครกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นะครับอาหารสดราคาพุ่งแพงยกแผงไข่เป็ดปลาผักขยับอีกอนุมัติเงินประกันสังคมนำมาใช้ได้ก่อนเกษียณนะครับ EDS กระทรวงใช่ไหมกระทรวง DE กระทรวงดิจิตอลเศรษฐกิจสังคมลุย Lazada ปิดทุกแพลตฟอร์มพบอีก12 URL ขอศาลสั่งตูรับไม่ได้พลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมรับไม่ได้กองทัพหึ่มลั่นนะ Lazada บานดี ES ลุยปิดทุกแพลตฟอร์มสวนกลับอัจฉริยะถอดเทปตำรวจจอดเดินคดีฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานยันคีแตงโมสมบูรณ์เผยผลตรวจยาเสียสาวพบอยู่ในร่างกายปอใช้กินเพื่อใครเครียดตำรวจสวนกลับอัจฉริยะพุ่มกับเมืองนนทบุรีก็สั่งสอดเทปตรวจสอบว่าเข้าข่ายหมิ่นเจ้าพนักงานหรือไม่นะครับอันนี้โอเค100 ล้านโอ้ขึ้นหน้าหนึ่งเลยที่ตบป้าเป่าเมื่อวานนะฮะตำรวจเข้าห้ามนายคเนศพิษณุเทพหรือเคร้อยล้านขณะทำร้ายป้าเป่านางวรวรรณแซ่อั้งระหว่างกลุ่มดีโฮปเดมโฮปนะฮะจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์วาดแมวหยุดขังที่สกายวอล์กแยกประทุมวันวันที่10 พฤษภานะครับประเดิมเหรียญประเดิมเหรียญโนเอลกลางชองนพสิทธิ์เลิศสิริสมบัติดวงดาราคำเลิศ3นักกีฬาดูรัสคว้า1เหรียญทองแดงประเดิมเหรียญซีเกมส์อันที่3เวทแห่งทัพกีฬาไทยที่ฮานอยเวียดนามครับโจ้คู่กับระวังยุบพรรคจุ่นกับธรรมนัสภูมิใจไทยประชาธิปัตย์โต้วุ่นถอนตัวรัฐบาลป้อมอ้างธรรมนัสโทรคุยยันไม่ไปร่วมดินเนอร์ยุทธพงศ์ด้านตู่ตอบสั้นๆเขายังไม่ได้ไปโจ้เตือนหัวหน้าพลังประชารัฐระวังเข้าข่ายนักสืบ 5G พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผบก.ส.ส.ภาค 2 ส่งนักสืบ 5G จับกุมนายกิติรัตน์ทำทีมหลอกขายบัตรฟุตบอลแดงเดือดลิเวอร์พูลเตะในไทยที่แนวร้านอาหารย่านบางบัวทองนะครับกฎหมายใหม่คาซีดคาดเบลดังคันแรกๆเน้นประชามพันธ์ไทยประเดิมเหรียญซีเกมนะครับนี่ก็คือหน้าหนึ่งไทยรัฐนะครับมาดูหน้า2บทบรรณาธิการก็เป็นเลือกตั้งผู้ว่าราชการต่างจังหวัดอันนี้ก็มีโอ้นี่น่าสนใจมากครับอีกไม่กี่วันก็จะครบรอบ30 ปีพฤษภาธมินปี35นะครับกับ12ปีของปี53นะครับชกไม่มีมุมบอกว่าใช้กระสุนจริงเหมือนกันใช้กระสุนจริงเหมือนกันอันนี้ก็น่าสนใจนะเขาบอกว่าการจัดงานวีรชนพฤษภา35ทำให้โดนขุดย้อนไปเหตุการณ์พฤษภา53ที่นายพิสิทธิ์เป็นนายกขณะนั้นงานพฤษภา2535นะครับก็จะจัดรำลึกในวันที่17 พฤษภาคมเป็นการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลทหารรสช.แล้วมีผู้มีอำนาจสั่งกำลังทหารพร้อมกระสุนจริงเข้าสลายการชุมนุมจนตายเกลื่อนส่วนพฤษภา25
53ในยุครัฐบาลพิสิทธิ์เป็นการชุมนุมเสื้อแดงเพื่อร้องให้ยุบสภาเพราะไม่ยอมรับที่มาของรัฐบาลขอให้คืนอำนาจประชาชนตัดสินใจใหม่แต่การเจรจาทางออกล้มเหลวและมีข้ออ้างว่ามีชายชุดดำปนอยู่ในม็อบเสื้อแดงจึงขออนุญาตให้ฐานใช้กระสุนจริงเพื่ออ้างว่าป้องกันตัวสุดท้ายประชาชนและผู้ชุมนุมตายไป99ศพไม่มีแม้แต่ศพเดียวที่เป็นคู่ก่อการร้ายชายชุดดำคดีนี้ผู้มีอำนาจทำทุกทางให้คดีจนไม่สามารถนำคดีสู่ศาลอาญาทั้งที่เป็นหนทางพิสูจน์ความจริงที่ดีสุดที่สำคัญทั้งพฤษภา2535กับพฤษภา2553มีสาระสำคัญใกล้เคียงกันชื่อของนายอภิสิทธิ์ก็คือมาอีกครั้งบรรยากาศหาเสียงผู้ว่าไปไหนพี่เอสุชัชวีหาเสียงบางแคคุณชัดชาติดูน้ำท่วมหลัก4คุณหญิงสุดารัตน์ควงพนาเบอร์3หาเสียงสกดอนเมืองกลุ่มแท็กซี่ประกาศนุนอัศวินเป็นผู้ว่าชัดชาติเก็บข้อมูลน้ำท่วมซับซ้อนอัศวินเดินเรียบตลาดสกเพื่อไทยหาเสียงวัดจันทร์ประดิษฐารามนาตอสิทธาที่มาหาเสียงเขตบางกะปิอ่ะแล้วคุณวิโรจน์ไปไหนไม่มีในนี้อันนี้ภาพอะไรฝึกเชฟหน้าไหนโอ้วิโรจน์และคณาดิสอนได้ตรงนี้เลยได้หน้า7เลยนะครับได้หน้า7เลยมีภาพอ่านเกมเลือกสกทดสอบก้าวไกลแหลมคมเดินหน้าหรือถอยหลังอ่ะวันที่22พฤษภาก็ได้คำตอบนะคุณทักษิณครับโอ้โหนายกทักษิณชินวัตรตอนนี้เขาเรียกกันโทนนี่นะฮะมองการเมืองไทยโอ้โหผมต้องยอมรับว่าเมื่อคืนฟังท่านทักษิณพูดถึงการวางนโยบายโอ้โหสุดยอดมากครับการทำ30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็ฟังกับอาจารย์พันศักดิ์วินัยรัตน์รู้เลยว่าโอ้โหคนทำนโยบายประเทศที่ปรึกษาแล้วเวลาการทำเพื่อประชาชนนี่มันฟังแล้วมันสนุกนะครับผิดกับรัฐบาลประยุทธ์8ปีผิดกับรัฐบาลประชาธิปัตย์อ่ะเมื่อวานท่านทักษิณพูดอะไรบ้างนะครับประเมินสถานการณ์การเมืองไทยหลังจากนี้เดี๋ยวหน่อยเห็นนายสินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์จากนี้การเมืองไทยและการที่พรรคเพื่อไทยดึงนางสาวแวงทานชินวัตรไปเป็นคนนำทัพเพื่อไทยแต่รายการลองไปฟังในคลับเฮาส์ไปในช่อง YouTube นะฮะก็จะได้กลับหรือเปล่านะครับโอ้โหแต่ว่าแกเหมาะที่จะบริหารประเทศไทยจริงๆนะครับฟังคุณทักษิณพูดแล้วก็เสียดายโอกาสของประเทศไทยจริงๆเสียดายมากครับหน้า10นะครับโจ้ครูอันนี้อะไรค้นอีกรอบนายชันชัยศรีสอนศรีวิชัยรองผู้ว่าชัยภูมินะครับพร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัดตำรวจคอนสารนำอะไรอ่ะหมายสารค้นสำนักปฏิบัติธรรมของนายทวีนนันลาเจ้าของลัทธิประหลาดนะประกอบด้วยคดีโจ้ครูตูขอสื่ออยากขยายขัดแย้งตอบสั้นๆธรรมนัสนัดโจ้ป้อมย้ำผู้กองมนัสไม่ธรรมนัสไม่ไปเย้ยฝ่ายค้านเสียงไม่พอนะครับเย้ยฝ่ายค้านเสียงไม่พอยุทธพงศ์เตือนครอบงำเฮงยันพักเล็กหนุนตู่มั่นใจเสียงพักเล็กจุรินโต้ถอนตัวจากรัฐบาลอีกไม่กี่วันแล้วเนาะอีกไม่กี่วันก็จะอภิปรายสภาก็จะเปิดเลือกตั้งผู้ว่าอนุทินยันหนุนตู่ส่วนเพื่อไทยอย่ากล่าวหาลอยๆชวนนัดถกสภา25พฤษภาคมนี้นะครับพิจารณางบ31พคถึง2มิถุนายนนะครับแฟนคลับเอ๋ยันพลังเงียบหนุนชัดชาติลุยน้ำท่วมแท็กซี่ปกป้องชาติหนุนอัศวินแล้วก็โห
ผมก็มาเช็คข่าวกลางคืนนี่นะครับข่าวทาง Twitter ด้วยนะครับล่ะเอ้า Root Rider นี่เขาชอบแต่งกรเราเห็นรถ Lazada วิ่งเข้าไปในศูนย์อากาศโยธินใช่ไหมอ่ะมาดูกรนี้หน่อย Lazada พระบิดาเขาใช้แฮชแท็กนี้โปรโมทนะครับปล่อยศัตรูบุกรุกล้ำอธิปไตยละหลวมเกินไปละหลวมกันเกินไปต่อหน้าเครื่องบินรบอยู่ไหนยานเกราะสกัดรถราซาด้าด่วนต้องรีบป้องกันอารมณ์ขันดีอันนี้ก็แฮชแท็กยกเลิกทรงผมนะครับก็แรงขึ้นมาวันนี้นะที่อะไรโรงเรียนวัดธาตุทองออกประกาศให้นักเรียนเลือกทรงผมได้ตามความเหมาะสมนะครับให้นักเรียนชายไว้สั้นหรือยาวก็ได้ตามความเหมาะสมส่วนนักเรียนหญิงสั้นหรือยาวก็ได้ตามความเหมาะสมรวมให้เรียบร้อยติดโบเดี๋ยวลองดูแล้วก็มีอันนี้ก็น่าสนใจนะผอ.แจงปมนักเรียนอนุบาล3ใส่ชุดทหารลายพรางหวังสอนให้เด็กรักชาติเออครับแล้วก็อันนี้ก็น่าสนใจนะของมหาวิทยาลัยบูรพาครับยกเลิกประกาศยกเลิกคำนำหน้าใช้ระบุเพศนะครับโอ้โหคนรีทวีตไป 40,000 กว่า 47,000 นะครับมาวันนี้เลยวันปรีดีพนมยงค์อันนี้ก็น่าสนใจนะคุณอาร์มวอริสอาจารย์เจษดาและอาจารย์เดชรัตน์หนุนแนวคิดกองทัพห้ามพนักงานลาซาด้าเข้าร่วมเกณฑ์ทหารเจษดาแกบอกว่านี่ไงห้ามพนักงานลาซาด้าเข้าร่วมเกณฑ์ทหารอาจารย์เจษดาท่านบอกว่าไหนๆกองทัพจะประกาศสงครามกับลาซาด้าชัดเจนขนาดนี้ออกมามาตรการแบนขั้นสุดยอดเลยอย่างนี้รับรองได้ผลโอ้อันนี้ก็น่าสนใจนะทวิตเตอร์นี่ของคุณปรสิตกัดกินชีวิตคนไทยเขาบอกว่าเคยสอนตัวเองสอนกองทัพให้จำเนียกน่าจะคำว่าสำเนียกนะในคำว่าสิทธิมนุษยชนให้ก่อนให้เป็นก่อนแล้วค่อยมาสอนคนอื่นพบสบสรัฐธรรมนูญคนละเมื่อสิทธิเสรีภาพผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็เอาภาพนี้น่าจะเป็นทหารเกณฑ์ว่าน้ำโอเคนี่ก็คุณแขกเนาะคลิปนี้แรงนะคลิปนี้แรงแต่ผมก็ไม่ยังไม่ได้ฟังทั้งหมดนะครับไม่ได้ฟังทั้งหมดเขาว่าคุณแขกไปว่าพวกเด็กทะลุวังก็ยังไม่แน่ใจนะเขาบอกต้องดูคลิปเต็มนะครับอันนี้เคร้อยล้านนี่ฮะลูกชายเคร้อยล้านคุณริชดันพอร์ตลูกชายเคร้อยล้านรับเสียใจในสิ่งที่พ่อทำหลังทราบข่าวได้มาเยี่ยมพ่อแต่ไม่ขอพูดถึงคดีด้านจุดยืนทางการเมืองเจ้าตัวเผยว่าสนับสนุนประชาธิปไตยจุดยืนทางการเมืองไม่เหมือนพ่อพร้อมชู3นิ้วเออแปลกดีนะไม่น่าเชื่อนะครับกองทัพบอยคอตลาซาด้าพอลาซาด้าลดทอนความเป็นมนุษย์กองทัพไม่เคยทำแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ประชาไทยนะครับประชาไทย7ชั่วโมงที่แล้วหลังเคร้อยล้านถูกตำรวจจับขังสอนอปทุมวัน1คืนเหตุตกป้าเป้าพร้อมเตือนด่านายกด่าไปเถอะแต่อย่าแตะต้องพระเจ้าอยู่หัวเย็นวันนี้วันนี้ตำรวจนำส่งตัวเคร้อยล้านนะครับส่งฟ้องศาลแขวงปทุมวันศาลการระหว่างพิจารณาคดีเจ้าตัวยืนยันไม่ได้ป่วยจิตเวชโอ้โหนี่ฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะคนเห็นต่างประกัน 200,000 คนข้างเจ้าทำร้ายคนอื่นประกัน 20,000 โอ้โห 20,000 เองเนาะโอ้โหแปลกใช่ทำไมศาลเป็นอย่างนี้นะถ้าคดี112หรืออะไรพวกนี้การแสดงความเห็นซึ่งเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะครับ 200,000
อันนี้ 20,000 ครับทำไมมันย้อนแย้งจังเลยระบบก็ยุติธรรมไทยนี่ต้องปฏิวัติเลยนะครับไม่ได้ปฏิรูปนะโอเคครับแฟนรายการครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิปทางพิเศษและพบกันใหม่ในคลิปหน้าและขอบคุณหนังสือพิมพ์ข่าวสดและทุก Twitter ที่ผมได้นำมารายงานนะครับสวัสดีครับ